African jungle, a small monkey is captured. Bound for a pet store in America, the animal carries a deadly virus. อิงกับภาพยนตร์จากเรื่อง Outbreak ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1995ภาพยนตร์สัญชาติอเมริกันที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติทางด้านการแพทย์กับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโมทาบาซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆของทวีปแอฟริกาส่งต่อเชื้อไวรัสจากลิงชิมแปนซีสู่คนในช่วงปี1967และต่อมาในปี1995โรคไวรัสดังกล่าวก็ถูกค้นพบชัดเจนที่ประเทศซาอีและนับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ก็คล้ายเป็นสัญญาณเตือนมนุษยชาติว่าธรรมชาติอาจมีเชื้อโรคอันตรายไว้คอยปราบมนุษย์ที่หวังจะครองโลกใบนี้หรือกึ่งๆเสมือนเป็นการทำนายว่าจะเกิดโรคระบาดร้ายแรงจากแอฟริกาแล้วกระจายตัวไปทั่วโลกได้อย่างน่ากลัวแต่กลับไม่มีกลุ่มบุคคลใดให้ความสนใจมาจนถึงวันนี้ล่วงเลยมาเกือบ20ปีไวรัสที่ถูกเรียกว่าโมทาบาจากในโลกภาพยนตร์กำลังถูกกล่าวขานกันว่าอาจจะเป็นโรคที่มีความคล้ายคลึงกับไวรัสอีโบลาที่กำลังแพร่ระบาดและฆ่าชีวิตผู้คนบนโลกแห่งความเป็นจริงอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามีการระบาดครั้งแรกในฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาเริ่มที่ประเทศซาอีหรือคองโกในปัจจุบันเชื้อไวรัสตัวนี้เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ปี1967โดยช่วงแรกจะแพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ในป่าทึบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมากทั้งค้างคาวกอริลลาชิมแปนซีเชื้อไวรัสชนิดนี้จะติดต่อกันภายในสัตว์ด้วยกันเองและเริ่มพัฒนาสายพันธุ์จากสัตว์มาสู่คนโดยข้อมูลบางแหล่งระบุเกิดจากคนในประเทศต้นกำเนิดที่นิยมกินลิงเป็นอาหารแล้วไปกินลิงตัวที่มีเชื้อไวรัสซึ่งอาจไม่ใช่เชื้ออีโบลาแต่เมื่อเชื้อเข้ามาอยู่ในตัวคนก็อาจมีการกลายพันธุ์เป็นเชื้อไวรัสอีโบลาในภายหลังเพราะเป็นโรคที่ไร้พรมแดนจึงนำไปสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วจากเดิมที่แพร่ระบาดอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในป่าทึบของประเทศซาอีแต่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างออกไปสู่ระดับประเทศและระดับภูมิภาคโดยขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้ประกาศให้ประเทศกินีเซียร่าลีโอนไซบีเรียและเมืองลากอสของไนจีเรียเป็นประเทศหรือเมืองที่เป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะมีอาการไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อปวดศีรษะและเจ็บคอบางรายอาจมีเลือดออกทั้งในอวัยวะภายในและภายนอกเป็นอาการที่ระบบต่างๆของร่างกายล่มสลายทั้งหมดซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาถือเป็นโรคที่มีความรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือโรคนี้ยังไม่มียารักษาที่ตรงกับโรคแต่อย่างใดในส่วนของประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรคที่6ของไทยจากก่อนหน้านี้มีอยู่5โรคได้แก่อหิวาตกโรคหรือโรคหาโรคระบาด ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำไส้เล็กผู้ป่วยจะมีอาการท้องร่วงเป็นน้ำและอาเจียนเป็นหลักเรียกว่าหลงรากในรายที่มีอาการรุนแรงร่างกายจะนำไปสู่ภาวะขาดน้ำและเสียสมดุลเกลือแร่อย่างรวดเร็วจนเสียชีวิตโดยเมื่อปี2553มีผู้ป่วยอหิวาตกโรคทั่วโลกประมาณ 3-5 ล้านคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกว่าแสนคนต่อมาคือกาฬโรคเป็นโรคที่อยู่ในสัตว์ฟันแทะและหมัดติดต่อจากสัตว์สู่คนพบการระบาดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ต่อเนื่องมาจนถึงปี2495แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีรายงานการเกิดกาฬโรคในประเทศไทยอีกเลยจนถึงปัจจุบันโรคที่3โรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษหรือไข้หัวเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่มีลักษณะเฉพาะของโรคคือมีผื่นขึ้นตามตัวโรคนี้ระบาดหนักเมื่อปี2519ในประเทศอินเดียบังกลาเทศปากีสถานและเอธิโอเปียแต่ในประเทศไทยมีการระบาดอย่างรุนแรงในช่วงปี2488ถึง2490และพบมีการระบาดครั้งสุดท้ายในปี2504และนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยปรากฏว่ามีฝีดาษเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกเลยซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศเมื่อปี2523ให้ไข้ทรพิษหมดไปจากโลกแล้ว
โรคที่4ไข้เหลืองเป็นโรคติดเชื้อไวรัสแบบเฉียบพลันจัดเป็นโรคในกลุ่มไข้เลือดออกชนิดหนึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรคมักจะพบในพื้นที่เขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอฟริกาแต่ไม่พบในทวีปเอเชียซึ่งโรคไข้เหลืองนี้ถือเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ50จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มียาสำหรับรักษาโรคไข้เหลืองโดยเฉพาะสุดท้ายโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์สมีการระบาดครั้งแรกในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนช่วงปลายปี2545และแพร่ระบาดไปในอีก29ประเทศทั่วโลกโดยในประเทศไทยพบมีผู้ป่วย1รายเมื่อวันที่9กรกฎาคม2546ซึ่งโรคซาร์สนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกเพราะติดต่อได้ง่ายเพียงแค่การไอจามหรือการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยและล่าสุดกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้เกือบ 1,000 คนจากจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,700 รายใน4ประเทศแอฟริกาตะวันตกจนทำให้องค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศให้การระบาดของอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก